Corso Italia.ทางคดเคี้ยวพนักงานขับรถซิ่งมากเลยสวัสดีตอนเช้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประเทศอิตาลีนะไม่มีคนเลยตอนเช้าๆมันดีอย่างนี้นี่เองทุกคนพร้อมยังถ้าพร้อมเราไปดูวิวกันเลยโอ้สวยสูงเสียวต้องเดินช้าๆทั้งกลัวด้วยทั้งกลัวกล้องสั่นด้วยวิวสวยมากเลยกลัวๆแต่ก็ต้องเดินโอ้ทุกคนตรงนี้มันสูงมากเลยก็จะมีคนอิตาลีไปยืนตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ยืนถ่ายรูปแต่ถ้าตกลงมาแล้วรอดไม่รอดไม่ต้องพูดถึงจบข่าวเลยโอเค that's it yes it's inclusive thank you Corso Italiaดีทุกคนตอนนี้เว็บที่อิตาลีคือพนักงานขับรถขับรถเร็วมากเลยทางคดเคี้ยวพนักงานขับรถซิ่งมากเลยสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนเหมือนมาเที่ยวคนเดียวแล้วไม่มีคนเลยเงียบกริบอยู่ที่ดินแดนอิตาลีนะเห็นไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวซูมให้ดูธงชาติพิซซ่าโอ้ไม่มีคนเลยตอนเช้าๆมันดีอย่างนี้นี่เองมันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะแต่ว่าดูวิวซะก่อนฮีเป็นไงเมื่อก่อนดังมากตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแล้วมันเงียบหรือว่ามันเจ๊งไปรอบนึงแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็เขาก็หายไปพอหายไปเสร็จแล้วมันก็เงียบอย่างที่เห็นนี่แหละก็ไม่มีอะไรไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมีเว็บอยู่คนเดียวกับข้างหน้านั้น2คนนี่คืออะไรทางเดินเหรอทุกคนคิดว่าลงเรือเสร็จแล้วก็เขาให้คนเดินมาตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เห็นลูกปลาไม่เพียบเลยแต่มันโตแล้วแหละเดี๋ยวเดินท่องเมืองเก่านิดนึงนะทุกคนนะเพราะมันก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเดินสำรวจแถวๆนี้แหละนี่น่าจะเป็นโบสถ์นะแต่ว่าโบสถ์เก่าแต่ว่าเขาทำแบบใหม่โมเดิร์นขึ้นเห็นไหมมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเดี๋ยวเรือมาเราก็จะนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นกลับคืนจ้ะตรงนี้ถ้าทำเป็นร้านอาหารคงจะน่านั่งนะทุกคนดูดิอันนี้คือพวงองุ่นเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนเมื่อกี้รอเรือมันไม่ไปกลับคืนตรงนี้แบบก็ต้องนั่งรถเมย์กลับเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรรถเมย์เวฟมาแล้วทุกคนจี๊ดครับรอรถไฟสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวรถไฟมาถ้ามารถสาธารณะก็งี้แหละเดี๋ยวต่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวต่อมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะสำหรับนี้มาแบบอีโคโนมีนะจ๊ะไม่อยากมาแบบจ่ายตังค์เยอะมันก็เหมือนกันนั่นเลยเพียงแต่ว่าความสะดวกสบายมันก็คนละแบบเนาะแต่ว่าถ้ามาส่วนตัวมันก็สะดวกคือแบบอยากไปไหนก็ปุ๊บปั๊บไปเลยไม่ต้องรอเดี๋ยวจะขึ้นเขาตรงนี้นะเดินไปอีกแป๊บหนึ่งนี่ไงสถานีอยู่ตรงนี้
ทุกคนเป็นรถรางที่ชันมากเลยกลัวเมื่อกี้ตัวสั่นนั่งกระเช้าไฟฟ้าไม่กลัวเท่ากับนั่งไอ้รถรางนี้นะเพราะกระเช้าไฟฟ้ามันลอยอยู่ข้างบนแต่อันนี้มันน่ากลัวไงไม่รู้เดี๋ยวมาดูเป็น top of view นะข้างล่างก็จะเป็นสนามบินลูกาโน่นี่ไงนี่บรรยากาศสวยไหมคือวิวเลิศมากเลยข้างล่างก็จะเป็นทะเลสาบนะว้าวคุ้มค่าคุ้มราคาที่ขึ้นมานะทุกคนสวยมากเดี๋ยวแบบจะขึ้นข้างบนนะแต่แดดร้อนแบบสุดๆเลยข้างบนเนี่ยลมนะแต่ว่ามีแดดตรงนู้นไกลๆนู้นน่าจะเป็นประเทศอิตาลีนะทุกคนฝั่งนี้ก็สวิตแล้วก็ข้ามเขาลูกนี้ไปก็เป็นอิตาลีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะโอ้ยร้อนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปดูพาโนรามาข้างบนเขาบางลูกยังมีหิมะปกคลุมอยู่นะเห็นไหมนะทุกคนพร้อมยังถ้าพร้อมละอ่ะไปดูวิวกันเลยโอ้สวยสูงเสียวว้าวลมเย็นมากเลยโอ้แค่นี้ก็ขาสั่นแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนะโอเคตามแอปอ่ะต้องเดินช้าๆทั้งกลัวด้วยทั้งกลัวกล้องสั่นด้วยไวThank you.
เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันดูทางเดินซะก่อนเขาบอกให้ใส่รองเท้าดีๆมาแต่ไม่เป็นไรเราใส่รองเท้าในเมืองก็เดินระวังแล้วกันมันอยู่ไหนเนี่ยมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเนี่ยเดินลงไปตรงนี้ตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนจะไปตรงนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ทางเขาบอกให้เดินมาตรงนี้ก่อนมันเป็นเส้นทางไว้มันเป็นเส้นทางเดินป่าหรือเปล่าน่าจะไปตรงนั้นนะนี่ไงแผนที่เขาลูกนี้เป็นเขาลูกนั้นเขาลูกนั้นเป็นเขาลูกนี้สลับซับซ้อนตอนลงอ่ะเดินเร็วนะแต่ตอนขึ้นนี่คอยดูนะระหว่างทางเขาก็จะมีป้ายอย่างนี้นะทุกคนเราก็จะเดินไปเรื่อยเจอแล้วเป็นการเที่ยวแบบคนเดียวจริงๆเลยไม่มีใครเขาก็คิดว่าคนมาดูแล้วเขาก็ไปแล้วเขาเดินลงไปแต่แม่ไม่เดินเดี๋ยวจะนั่งไอ้กระเช้าลงไปเหมือนเดิมรถรางไม่ใช่กระเช้าอันนี้มันมีรางด้วยถ้าเป็นกระเช้ามันจะไม่มีรางทุกคนนี่ก็จุดเช็คอินอีกชุดจุดหนึ่งที่จุดที่สามนะก่อนเมื่อกี้ไปข้างบนนี่มาตรงเนี้ยเมื่อกี้ไปข้างบนตรงนี้มาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เดินมาที่เวียดยืนอยู่เนี้ยส่วนวิวก็เหมือนเดิมอะไรเพียงแต่ว่ามันต่ำลงมานี่โหแดดร้อนมากเลยอุ้ยเตะขากล้องโทษทีจุดที่สามข้างหน้าก็จะเป็นจุดที่สี่คือจุดละสุดละไม่ขึ้นไปนะอันตรายกลัวตกลงไปเขาไม่มีที่กั้นข้างบนตรงนี้มีที่กั้นเราก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้ยกขากล้องขึ้นสูงๆนะเห็นกันไหมใช้ขากล้องแทนไม้เซลฟี่ไปเลยวิวสวยมากเลยทุกคนคนอุตริไปยืนตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ยืนถ่ายรูปแต่ถ้าตกลงมาแล้วรอดไม่รอดไม่ต้องพูดถึงจบข่าวเลยนี่ก็เป็นอีกจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะ
ต่างๆก็จะมีข้อมูลรถไฟของสวิตนะว่าเนี่ยเป็นอุโมงค์ก๊อตฮาร์ดนะทำไมรถไฟวิ่งได้ความเร็วถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถไฟไม่ได้สวนทางไม่ได้สวนเลนกันมันวิ่งคนละอุโมงค์ไงเห็นไหมเนี่ยขาไปก็อีกอุโมงค์นึงขากลับก็อีกอุโมงค์นึงเป็นอุโมงค์รถไฟฟังนะเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกอุโมงค์รถไฟนะไม่ใช่อุโมงค์รถยนต์ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็ขึ้นทะเบียนกินเนสอะไรนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ค่อยได้รู้เรื่องพวกนี้ที่ได้ยินมาอ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างถ้าลงตอนนี้คนจะไม่เยอะมีแต่คนขึ้นนี่ไงเห็นไหมภายในอุโมงค์ไปไหนอ่ะโอเคตามลูกศรไปเสียงเพลงจะเข้าวิดีโอเวฟหรือเปล่าเนี่ยโอเคทุกคนลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้าขึ้นไปช้าก็จะไม่มีคนไม่ได้นั่งหน้าเลยโอเคเดี๋ยวลนเออโดนหรือเดินลงไปในเมืองกันนะเดี๋ยวจะเดินไปตามถนนตรงนี้โอเคสำหรับทริปที่ขึ้นไปเขาซันอะไรเนี่ยซันซัลวาดูเรเรียกยากจังเลยก็จบแค่นี้นะเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอทริปตัดไปนะทุกคนแดดร้อนมากเลยทุกคนทำไมเราไม่เดินไปกับกลุ่มคนเมื่อกี้อันนี้มันเดินอ้อมแต่ไม่เป็นไรเดินอ้อมก็เดินอ้อมได้